มาติดตามประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลได้หารือเตรียมส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.โดยยืนยันนะคะว่าเคารพการตัดสินใจของแต่ละพรรคกรณีให้รัฐมนตรีลาออกก่อนลงเลือกตั้งส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะขอให้เป็นอำนาจการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีค่ะกว่า1ชั่วโมงในการร่วมรับประทานอาหารกลางวันของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นายบรรหารศิลปอาชาที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและนายเนวินชิดชอบแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่โรงแรมพลาซ่าเอทินีนายบรรหารเปิดเผยว่าเป็นการแสดงความยินดีกับนายสุเทพที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีพร้อมหารือถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่จะมีขึ้นส่วนที่จะให้รัฐมนตรีทั้งสองคนลาออกจากตำแหน่งก่อนหรือไม่ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละพรรคในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะประชุมคัดเลือกผู้สมัครในวันที่15พฤศจิกายนนี้เรารอฟังมติพรรคอย่างเดียวเท่านั้นเองการที่มันไม่เหมือนกันจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในระหว่างถามไปไกลแล้วผมบอกว่าฟังมติพรรคเขาก่อนมติพรรคเขาจะออกมายังไงก็ต้องทำไปตามนั้นนะอันนี้มติพรรคเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้แต่เราร่วมรัฐบาลก็ต้องฟังมติพรรคว่าจะร่วมพรรคนั้นไหมร่วมพรรคนี้ไหมต้องมติพรรคด้วยกันนะครับด้านนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะชี้แจงเหตุผลการลาออกเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนะคะว่าไม่ได้ให้ถือเป็นบรรทัดฐานของรัฐบาลเพราะการตัดสินใจอยู่ที่เหตุผลของแต่ละพรรคโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ไปหารือกับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยก่อนการตัดสินใจส่วนการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่มีพรรคใดส่งสัญญาณมาพร้อมยืนยันว่าการทำงานของพรรคร่วมยังเป็นไปด้วยดีพรรคการเมืองด้วยกันก็ต้องเคารพมติของแต่ละพรรคนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่จะไม่ตรงกับพรรคประชาธิปัตย์เหรอครับอย่าไปคาดล่วงหน้าสิครับทำไมเราจะต้องไปมองอะไรในทางร้ายไปหมดนะฮะแล้วก็ประชุมพรรคก่อนแล้วก็ประชุมแล้วมีมติอย่างไรเหมือนหรือไม่เหมือนก็ค่อยมาถามผมตอนนั้นก็ไม่สายเกินไปเราจะไม่นำบรรทัดฐานของขณะที่นายเนวินระบุนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยจะประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณากรณีของนายบุญจงวงไตรรัตน์ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เช่นกันและพรรคประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคเปิดเผยว่านายสมเกียรติฉันทวานิชอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในครั้งนี้โดยเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถลงสมัครแทนซึ่งขณะนี้มีผู้เสนอตัวแล้ว5คนอาทินายแพทย์บุรณัสสมุทรรักษ์นายชวนนท์อินทรโกมารสุทธิ์และนางสาวจิตตภัทรพิรมภักดี